สวัสดีครับวันนี้ผมวิ่งออกกำลังกายมาถึงศาลเจ้าพ่อน้ำโจรครับจะพาทุกท่านไปสักการะศาลเจ้าพ่อขอน้ำโจรครับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งค่ายภูมิพลครับค่ายศูนย์การทหารปืนใหญ่ครับนะครับอยู่ตีนเขานะครับศาลเจ้าพ่อน้ำโจรครับขึ้นบันไดมาเหนื่อยนิดนึงนะครับวิวเบื้องต้นตอนเย็นๆครับวิว360องศาครับข้างหน้าก็จะเป็นพวกเขาต่างๆพื้นที่ฝึกของทหารปืนใหญ่ครับข้างหน้าเขานี่ครับบรรยากาศดีมากเลยครับสุดลูกหูลูกตาไปด้านนู้นอันนี้ก็จะเป็นเขาครับผ่านเขานี้ไปข้างๆก็จะเป็นกองบิน2ครับครับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาธุนี่ครับหลวงพ่อเขาน้ำโจรวิหารเนี่ยนะสององค์ครับจะอยู่เอามาประดิษฐานอยู่ด้านข้างของพระวิหารครับครับตัวองค์แรกครับของครับจะอยู่ด้านขวามือครับนี่นะ7เสียรนะครับทั้ง2องค์ไปจะดูประวัติหลวงพ่อเขาน้ำโจรครับประวัติหลวงพ่อเขาน้ำโจรครับตามนี้ครับหลวงพ่อเขาน้ำโจรเป็นพระพุทธรูปนาคปรางนาคปกสร้างด้วยหินทรายแกะสลักมีขนาดหน้าตักกว้าง1เมตรสูงรวมทั้ง 1.95 เมตรไม่ปรากฏหลักฐานเด่นชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใดเพื่อพิจารณาจากพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปสมัยลพบุรีอายุราวพุทธศตวรรษที่18ยุคเดียวกันกับพระปาง3ยอดนี่ครับประวัติเดิมปฏิสถานอยู่ที่ลานพระที่นั่งจันทรพิสารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ในเดือนมีนาคม2509นะครับวันตีวรวิทย์เสียทบุตรผู้บัญชาการศูนย์การปืนใหญ่ในขณะนั้นได้มีหนังสือไปยังกรมศิลปากรเพื่อทำเรื่องขอพุทธรูปปรางนาคปกที่ปฏิสถานอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เพื่อนำมาปฏิสถานภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่ให้กำลังพลและครอบครัวได้สักการะบูชาโดยได้กระทำพิธีอัญเชิญขึ้นปฏิสถานณลาดณลาดเขาน้ำโจรด้านตะวันออกเมื่อวันที่19ตุลา2509เมื่อปฏิสถานเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีพิธีสมโภชพระพุทธรูปปรางนาคปกในวันที่1มกราคม2510เรียกพระนามพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อเขาน้ำโจรถ้าเป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของจังหวัดลพบุรีเป็นที่เคารพสักการะบูชาของกำลังพลและครอบครัวชาวศูนย์การทหารปืนใหญ่และชาวลพบุรีสืบมาลูกทรายแกะสลักสาธุ